สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นั้นมีเรื่องแปลกใหม่นะครับท่านผู้ชมเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นจริงถามเรื่องอะไรจ๊ะเฮ้ยได้ข่าวมานะเนี่ยเว็บๆวันๆประมาณว่าตอนนี้รู้สึกว่าประยุทธ์นั้นทำท่าว่าจะลงสมัครส.ส.ด้วยนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่านะก็ต้องจับตามองอีกทีโดยได้มีกระแสข่าวออกมานะเนี่ยบอกว่าจะลงไปปาร์ตี้ลิสต์อันดับ1เลยนะเนี่ยสำหรับพรรครวมไทยสร้างชาติอะไรประมาณนี้แล้วก็ไอ้โบเสกสกลนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยได้ไปลงพื้นที่ภาคอีสานไปสกิดถามคนนั้นไปสกิดถามคนนี้ถามอุ้งอิงมีเรตติ้งอะไรไหมก็บอกว่าไม่มีเรตติ้งนะครับท่านผู้ชมพร้อมกันนี้โบโบเสกสกลครับท่านมือสาบานมืออาชีพนะครับท่านผู้ชมแล้วก็นักกตัญญูอย่างไม่หยุดยั้งนั้นก็ได้แนะนำอุ้งอิงเฮ้ยท้องอยู่แล้วยังไงแล้วมาเล่นการเมืองทำไมอะไรประมาณนี้ก็เป็นเรื่องที่หนักหน่วงหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านท้องก็ท้องอยู่บนท้องของอุ้งอิงนะครับท่านผู้ชมแต่เป็นหนักกระบาลบนหัวไอ้โบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรดีครับท่านเอาไปที่จับตามองนั้นเนี่ยเราอาจจะได้เห็นประยุทธ์ครับท่านในการที่ได้เป็นหัวหน้าเฮ้ยผู้นำฝ่ายค้านก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะเนี่ยถ้าเกิดสมมติมันได้ไม่ถึง25เก้าอี้ถามทำไมโอ้โหไม่น่าจะถึงนะครับท่านผู้ชมแม้ว่าสลิ่มรอดช่องนั้นก็จะออกมาบอกว่าถึงแน่นอนกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะโบอีสานนะได้บอกว่าเนี่ยเฉพาะภาคอีสานหรือเปล่าวะจำไม่ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมบอกว่าจะได้อย่างต่ำไม่น้อยกว่า100เก้าอี้อะไรประมาณนี้ในขณะที่ตัวเองเป็นอย่างไรบ้างจ้าเข้าสภาได้แล้วใช่ไหมบอกยังเว้ยเฮ้ยยังสอบตกอยู่นะครับท่านผู้ชมก็เป็นคนที่จะมาเขาเรียกว่าเป็นคนตั้งนายกอีกก็อาจจะเป็นได้นั่นเนี่ยส่วนประยุทธ์ฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มเว้ยเฮ้ยถ้าเกิดสมมติหลุดจากอำนาจไปเมื่อไหร่นั้นวันหน้านี้อาจจะมีเรื่องราวที่เหมือนกับทักษิณชินวัตรเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นได้นะโบอีสานเคยเนรคุณทักษิณไม่ใช่เคยกตัญญูทักษิณครับท่านส่วนตอนนี้ไม่กตัญญูแล้วนั่นก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้เรื่องของนายจตุพรครับท่านก็ยังคงหัวเราะขำคิกขำคิกกับนายนกเขาอย่างไม่หยุดหย่อนนะแล้วก็ได้มีการท้าดงอัตชัยอนันตเมฆนะครับดารานักแสดงชื่อดังให้ทำการเอ่ยชื่อมาเลยว่าจอจานนี้คือใครอะไรประมาณนี้ในปมที่มีการกล่าวหาว่ารับเงิน70ล้าน30ล้านอะไรประมาณนี้ดงอัตชัยก็สวนกลับนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยเฮ้ยจอจานที่พูดถึงเนี่ยไม่ได้หมายถึงจตุพรนะเนี่ยแต่ว่าหมายถึงอีกจอนึงอะไรประมาณนี้แล้วก็จตุพรนี่ก็ดันเป็นคนพูดออกมาเองนะครับท่านผู้ชมอุ้ยตายแล้วตายแล้วทำไมมันเป็นแบบนี้นี่ก็ไม่อาจแน่ใจแต่รู้สึกว่าตอนนี้ภาษีนั้นจะเยอะขึ้นทุกทีนะครับท่านผู้ชมสำหรับจตุพรถามในหมู่ไหนหมู่มวลสลิ่มรอดช่องครับท่านตอนนี้แห่ดีใจกันอย่างไม่หยุดยั้งนั่นเนี่ยเฮ้ยแล้วก็จตุพรนั่นเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าได้มีแกนนำอะไรวะเนี่ยมันชอบอ้างตัวเองเป็นแกนนำนะครับท่านนปช.อะไรประมาณนี้แต่ที่จริงนปช.นี่มันเป็นด้วยจิตวิญญาณด้วยเฮ้ยไม่เกี่ยวกับแกนนำก็ส่งผลให้ตอนนี้เว้ยเฮ้ยเสื้อแดงครับท่านไม่รู้ว่าแดงเทียมแดนท่านหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนั่นเนี่ยได้ออกมาโว้ยเฮ้ยโดยเสื้อแดงอีสานมองข้ามความขัดแย้งจตุพรทักษิณย้ำชัดไม่มีเจ้าของพร้อมสู้เพื่อประชาธิปไตยอันนี้มันก็ถูกต้องอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้โฆษกนปช.ครับท่านไม่รู้ไอ้ตัวไหนเหมือนกันไม่เคยได้ยินชื่อมันโดดป้องจตุพรยืนยันเนี่ยพูดถึงทักษิณจริงทุกเรื่องไม่เกี่ยวสกัดแลนสไลด์อะไรพวกนี้เฮ้ยโดยผมมองไปนะเนี่ยสิ่งที่มันอยากจะได้มากอีกหนึ่งคนเลยคือใครรู้ไหมคือณัฐวุฒิใส่เกลือนะครับท่านผู้ชมแต่จิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่อันใหญ่ยิ่งของณัฐวุฒิใส่เกลือนั้นเลยไม่มีทางไปหลอมเหลวไอ้พวกนี้ได้หรือเปล่านั่นก็ยังไม่รู้เหมือนกันถามทำไมไม่รู้มันไม่มีเขียนในข่าวโดยธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับท่านนามสกุลคุ้นๆนั่นเนี่ยโฆษกแนวร่วมประชาธิปไตยนปช.อะไรประมาณนี้ก็ได้ออกมาบอกว่าเนี่ยสิ่งที่ทักษิณพูดอะไรประมาณนี้ได้กล่าวหานายจตุพรก่อนแล้วก็สิ่งที่นายจตุพรนี้พูดเป็นเรื่องจริงอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมและพวกเราไม่ได้รับเงินใครมาให้ไปสาบานที่ไหนก็ได้เฮ้ยสาบานที่ไหนก็ได้นี่ไปที่เดียวกับโบ้เสกสกลทีหรือเปล่าวะเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้งมีการยืนยันจตุพรดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือแต่ที่แน่ๆดงอัตชัยก็ได้ออกคลิปมานะครับท่านผู้ชมเสือจตุพรเลยนะเนี่ยผมไม่รู้จะเชียร์ใครดีตอนนี้พอคลิปออกมานี่ก็ได้มีการเอ่ยปากเองนะครับท่านผู้ชมสำหรับนายจตุพรถึงจอจานอีกคนหนึ่งนั้นผมก็ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันนะเนี่ยก็ต้องติดตามสถานการณ์นะครับท่านผู้ชมมั่นโหนกอย่างสุดตีนกันเลยทีเดียวนึกว่าตัวเองเก่งอยู่คนเดียวแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีก็ได้ซัดติ่งเพื่อไทยนะเนี่ยไม่รู้จักฉลาดขึ้นเลยหลังงัดรูปร่วมโต๊ะไอ้เถื่อครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนะครับท่านผู้ชมเลดิตวีช่างกับมันไปก่อนเดี๋ยวค่อยเอามาแถลงส่วนตอนนี้ออกหมายจับเป็นไปที่เรียบร้อยสำหรับใครจ้านายธาริศเพ็งดิษฐ์นะครับท่านผู้ชมอดีตอธิบดี DSI พร้อมกับพวกหรือเปล่าไม่แน่ใจครับท่านหลังจากที่แจ้งข้อหาอภิสิทธิ์แล้วก็ไอ้เถื่อนั้นเนี่ย
มิชอบอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามีการเลื่อนการมาฟังคำสั่งอะไรประมาณ7ครั้งแล้วแล้วครั้งนี้เป็นอย่างไรจ๊ะครั้งนี้ออกหมายจับไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนายทาริสเพ็งดิดนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีก็ต้องช่วยติดตามนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าจะติดตามไปไหนนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆครับท่านหลังจากที่ประยุทธ์ได้ไปโผล่หัวกระบาลที่ท็อปนิวนะครับท่านผู้ชมสร้างความปลื้มปิ่มให้กับสลิ่มลอดช่องอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะเนี่ยนายเสรีวงศ์มนทาก็ออกมาต้อนรับขับสู้ไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมส่วนถัดไปอีกนิดนึงล่ะไอ้โบ้เสกสกลก็ไปยืนกับเขาด้วยนะครับท่านผู้ชมนับว่าไม่หลุดซีนกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าจะแหลงผือแต่อันนี้เฮ้ยตู่แฟนตัวยงครับท่านไปด้วยตัวเองอวยพรท็อปนิวนะเนี่ยโว้เป็นสื่อที่ดีมีคุณภาพแน่ชาวบ้านชาวช่องให้มาดูกันอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์นะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปโดยตู่อันไตขอให้ทุกคนดูข่าวช่องท็อปนิวเฮ้ยเป็นช่องข่าวที่เสนอข้อเท็จจริงตรงไหนอ้อตรงไหนไม่มีโอ้ยตรงไหนเมื่อกี้หาไม่เจอนะครับท่านผู้ชมวิเคราะห์ข่าวอย่างมีหลักเกณฑ์ที่ทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองครับท่านก็เป็นสิ่งที่ออกมาอวยพรไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมว่าไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีแล้วตอนนี้ครับท่านก็ต้องติดตามหรือจะไม่ติดตามนั่นก็ช่างกับมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้เรื่องของจตุพรพรหมพันธุ์นี่ก็ได้ออกมาสวนดงอัตชัยนะครับท่านผู้ชมอย่างกับสติหลุดกันเลยทีเดียวมีการขึ้นไอ้มีการบอกเป็นสลัดอะไรอย่างงู้นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมสุดท้ายตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นผือเฮ้ยหลังจากได้ฟังคลิปแล้วนั้นก็น่าจับตามองนะครับท่านผู้ชมว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านวันนี้ดิสซิตลูกพุนนะครับท่านผู้ชมไม่ได้เอาขึ้นมานานตอนนี้ก็เอาขึ้นมาบ้างแล้วครับท่านโดยขนาดแบ่งบรรจุนี้กล่องนี้ก็200บาทนะครับท่านผู้ชม500กรัมควบคู่ขนานมากับปลาเกล็ดขาวอบกรอบลูกหยีฉาบแล้วก็กีวีแล้วก็เชอร์รี่นะครับท่านผู้ชมมีทุกอย่างยกเว้นของที่ไม่มีขนาดแบ่งบรรจุ2อย่างนี้500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีส่วนเสื้อนัทวิวโนสลิมนี่ก็ตัวละ400พร้อมส่งนะครับท่านผู้ชมก็กราบขอบว่าคุณงามงามมาอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมที่หลั่งไหลกันเข้ามาซื้อโดยสถานการณ์ข่าววันนี้นี่ข่าวมันไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ครับท่านในผมก็งงเนี่ยไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีก็มาเริ่มกันที่พรรคของสุดารัตน์กันเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่มีมติอะไรสักอย่างนึงนั้นเนี่ยจะไปรวมพรรคกับนายสมคิดนายอุตมแล้วก็นายสนธิรัตน์นะครับท่านผู้ชมสนธิจิรวงศ์อดีตผู้ร่วมกับคสช.เก่าในการเป็นรัฐบาลนี้แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างจ๊ะก็เจอสิทธาธิวารีนะครับท่านผู้ชมผู้ลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในพรรคไทยสร้างไทยอะไรคนนี้นี้แจงดิวไทยสร้างไทยแล้วก็พรรคสร้างอนาคตไทยเนี่ยล่มเหตุแข่งใจปมยังหนุนเผด็จการอะไรประมาณนี้ก็โดนประชาชนทั้งหลายนั้นตั้งคำถามนะครับท่านผู้ชมว่านี้เป็นการออกมาตีกินอะไรหรือเปล่าประมาณนี้ถ้าเกิดรวมกันไม่ได้นั่นก็ไม่น่าจะรวมกันตั้งแต่แรกนะครับท่านส่งผลให้ตอนนี้นายวัชระครับท่านโต้เดือดนายสิทธาธิวารีแล้วเนี่ยเดียวล่มควบรวมพรรคตระกูลสร้างบอกว่าเนี่ยทำไมไม่พูดอะไรออกมาให้หมดไปเลยนะเนี่ยมีหลายอย่างมากเลยเจรจาอย่างนั้นเจรจาอย่างนี้แล้วสุดท้ายมันก็ไม่จบสักทีนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีโดยนายวัชระโฆษกอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจกล่าวว่าตนเองแปลกใจที่นายสิทธาออกมาพูดในลักษณะนี้เพราะในความเป็นจริงนายสิทธาย่อมรู้ดีแก่ใจว่าดีลนี้ล่มเพราะสาเหตุอะไรถ้าจะไม่ได้หรือแกล้งไม่รู้ตนจะพูดให้ฟังอีกทีชัดๆนะดีลนี้ล่มเพราะว่าเรียกได้ว่าการได้คืบเจ้าศอกนะครับท่านผู้ชมได้ศอกเจ้าวาอะไรประมาณนี้ก็เป็นที่จับตามองนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นั้นคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์แห่งพรรคไทยสร้างไทยอะไรประมาณนี้จะคาราการสั่งหรือไม่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยเพราะตอนนี้เรตติ้งนั้นก็อาจจะเยอะนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าการเลือกตั้งบัตร2ใบนี้อาจจะเป็นเรตตกหรือเปล่านั้นก็น่าจะใช่หรือจะไม่ใช่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ๆยังฝันใฝ่ฝันนั้นสูงสุดนั้นคืออยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกไปโผล่ท็อปนิวไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อ 3-4-5 สัปดาห์ก่อนก็ยังอะไรวะเนี่ยโอ้อย่าไปอ่านเลยนะครับท่านผู้ชมขออภัยด้วยวันนี้ข่าวดีๆมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วทำอย่างไรดีจ๊ะแล้วก็เลยมาเจอข่าวนี้ครับท่านโดยตอนนี้ทัวลงอาจารย์ปิยะบุตรแสงกนกกุลหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจนะครับหลังจากที่ได้โพสต์ทวิตชื่นชมอุ๊งอิ๊งชินวัตรครับท่านโดยปิยะบุตรแสงกนกกุลครับท่านทวิตนับถือและชื่นชมอุ๊งอิ๊งแพทองทานนั่นเนี่ยอุ้มท้องหาเสียงแล้วก็เจอชาวเน็ตแซวอาจารย์ขายส้มออกแล้วหรืออะไรประมาณนี้โดยชมนั่นเนี่ยอุ๊งอิ๊งอุ้มท้องหาเสียง3วัน5จังหวัดครับท่านเจอชาวเน็ตแซวอาจารย์ขายส้มแล้วหรืองั้นการเพื่อไทย2ใบให้ชนะขาดอะไรประมาณนี้เพราะเป็นสิ่งที่ออกมาจากชาวเน็ตนะครับท่านผู้ชมอันนี้มติชนส่งเข้าประกวดครับท่านนับถือและชื่นชมครับอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอีกทีโดยตอนนี้นั่นเนี่ยดูเหมือนว่าอาจารย์ปิยะบุตรจะเฟดตัวออกมาเล็กน้อยถึงปานกลางหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจ
ใจนะครับท่านผู้ชมสำหรับพรรคก้าวไกลนี้ผมก็งงไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีก็ต้องติดตามสถานการณ์เรื่อยๆนะเนี่ยคอมเมนต์เยอะไม่ได้ถามทำไมไม่ดีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวทัวร์จะลงได้แนะให้ปองดองกันไว้นะรักกันไว้เถอะเราเกิดร่วมแดนไทยนะก็ให้ประยุทธ์มาร้องไปครับท่านเพราะว่าตอนนี้ประยุทธ์นั้นก็ยังคงซาบซึ้งใจอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมมีบุคคลข้างกายเป็นไอโบ้เสกสกุลเอ้ยแต่ว่าแปลกใจนะเนี่ยถามแปลกใจเรื่องอะไรวันนี้นักข่าวได้ไปยื่นไมค์ถามนายเอกนัทพร้อมพันธ์ครับท่านลูกเลี้ยงของนายสุเทพเทือกสุบรรณซึ่งตอนนี้นั้นลูกเลี้ยงก็บอกเฮ้ยเทือกไอ้เทือกถามทำไมมึงอย่าเพิ่งมาตาเหย็ดแหมพักกูเดียวซอบตกไม่ดีไม่ดีอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็อยากจะให้สองพ่อลูกนี้ปองดองกันไว้นะแล้วมันเป็นอย่างไรนักข่าวก็ได้ไปถามนะเนี่ยเฮ้ยมึงตอบมานะเนี่ยประยุทธ์เนี่ยจะลงปาร์ตี้นี้ระดับหนึ่งจริงหรือไม่เอกนัทเป็นอย่างไรไปไม่ถูกเลยนะครับท่านผู้ชมบอกต้องไปถามนายไตลงสุวรรณคีรีอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้จะเป็นผืนนะครับท่านผู้ชมนายไตลงนี้ไม่รู้ว่าพูดภาษายังรู้เรื่องหรือเปล่าเหตุเพราะเขาบอกตัวเขาเองนะเนี่ยว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้ผมก็เป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับท่านผู้ชมแต่ไตลงนั้นมันโอ้ว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วพูดหยาบคายอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเออใช่ตอนไปเดินตลาดนั่นเนี่ยเนี่ยข้าเนี่ยไตลงถามมีอะไรเนี่ยผมเนี่ยหยาบคายเนี่ยผมไม่ใช่ลูกผู้ดีแบบนี้จะมีหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าทุกทีที่ไอ้นี้มันจับไมโครโฟนนี้จะต้องมีเรื่องพังพินาศอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านโดยเงียบเงียบก็จะดีนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้ตอนเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้หมอชนน่านสีแก้วออกมาบอกถึงนายไตลงนะเนี่ยบอกว่าโตแล้วแก่แล้วแล้วยังไงสมองก็ต้องโตตามอายุไปด้วยอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสร้างความสะใจให้กับผมอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวครับท่านไม่รู้ไอ้แหลงผือนะครับท่านผู้ชมส่วนในเรื่องจตุพรพงษ์พันธุ์นี่ก็ยังคงคาราคาซังอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมตอนนี้มีการตั้งคำถามออกมาแล้วนะเนี่ยจากประชาชนหลายภาคส่วนกันเลยทีเดียวแล้วก็นายจตุพรก็ออกมาหัวเราะคิกหัวเราะคักไอ้นกเขานะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยมีการกล่าวหาว่าผมนี้จะทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยนั้นแตกกันอะไรประมาณนี้จ้างงานมาล้มเพื่อไทยเพื่อที่จะให้เป็นเลือกก้าวไกลเพื่อที่จะให้เป็นเลือกเสรีรวมไทยอะไรประมาณนี้แล้วถามว่าจะทำไปเพื่ออะไรแบบนั้นนะครับท่านผู้ชมก็ได้มีประชาชนข้างบ้านแล้วเนี่ยวิ่งเข้ามาบอกเหมือนกับว่าพยายามที่จะทำให้กระแสคะแนนนี้ออกเป็นคะแนนเบี้ยหัวแตกนะครับท่านผู้ชมเฉลี่ยกันไปหรือไม่ต้องเติมแบบนี้ด้วยนะเนี่ยผมก็บอกป้าผัวลุงข้างบ้านคนนั้นไปนะบอกว่าไม่รู้เหมือนกันป้าแล้วยังไงต่อแล้วก็ถามป้าเคยไปม็อบกับจตุพรไหมป้าบอกไม่ไปถามทำไมป้าไม่ไปนะคณะหลอมเลวนะไม่ใช่คณะอะไรวะอ๋อคณะหลอมเลวเอ้ยหลอมรวมหลอมรวมประชาชนนะครับท่านผู้ชมป้าเขาบอกไม่ไปดีกว่านะเนี่ยครั้งก่อนเห็นได้ยินข่าวชู3นิ้วมันยังไม่ให้ชูเลยอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสุดท้ายแป๊กเว้ยเฮ้ยคนไม่ค่อยจะมีแล้วเป็นอย่างไรจ๊ะก็เลยต้องอ้างสถานการณ์โควิดนะครับท่านผู้ชมอ้างอย่างนู้นอ้างอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะหาทางลงให้กับตัวเองหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็จึงเป็นกระแสข่าวที่ต้องจับตามองครับท่านโดยเดินเกมนี้นะเนี่ยบางคนก็บอกว่าต้องรู้ทันทักษิณแต่เราก็บอกว่าเนี่ยต้องรู้ทันจตุพรด้วยนะพวกจตุพรนั้นก็เป็นคนดีถามเป็นคนดียังไงเนี่ยเห็นไหมเขาอุตส่าห์ปองดองนั้นเนี่ยไปนั่งกินข้าวกับนายสุเทพเทือกสุบรรณอะไรประมาณนี้ก็โดนชาวเน็ตสวดสนั่นนะครับถามสวดไทยสวดทั้งจตุพรแล้วก็สวดทั้งผมด้วยนะเนี่ยบอกรู้ไหมเนี่ยมันเป็นรูปเก่าเอามาเล่าใหม่ทำไมเราก็บอกอยู่ว่าเจอขุดรูปนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ไอ้พวกนี้มันเป็นอย่างไรดีครับท่านพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับท่านผู้ชมไม่รู้จักอะไรใหม่อะไรเก่ากันเลยทีเดียวหรือเปล่านั่นก็แล้วแต่ครับท่านและมีช่างมันไปก่อนเราต้องจับตามองต่อไปส่วนตอนนี้ครับท่านนายเสรีวงศ์มนทามาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยหลังจากที่ไปเยอะปากอ้ากว้างจนตอนนี้นั้นโอ้ยจะเป็นด็อกเตอร์อ้าปากแล้วหรือยังไม่อาจแน่ใจโดยได้ออกมาบอกว่าอย่าหาว่าเราไม่เตือนครับท่านรอบก่อนก็ทีนึงแล้วเว้ยเฮ้ยอย่าหาไม่ใช่อย่าดูถูกพลังสลิมนะเนี่ยแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างแป๊กนะครับท่านผู้ชมเจ้าของวลี 300,000 เสียงมีคุณภาพตอนนี้ก็ไม่รู้ว่า 300,000 เสียงนั้นหายไปไหนแล้วนะครับท่านผู้ชมหรือว่าเป็นตัวเลขที่มันไต่เต้าขึ้นมาเองนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆช่อง YouTube ของผมนี่ไม่ต้องอ้างนะครับท่านผู้ชม 300,000 เสียงคุณภาพมากอยู่แล้วครับท่านตอนนี้ก็ใกล้จะ 330,000 คนติดตามเข้าไปขึ้นทุกทีแล้วขอบพระคุณมาณที่นี้โดยเสรีบอกว่าเฮ้ยอย่าหาว่าเราไม่เตือนพรรคที่ไม่เอาทักษิณแล้วประกาศไม่เอาประยุทธ์ด้วยเสรีลั่นอย่าหาว่าเราไม่เตือนนะเนี่ยพรรคที่ไม่เอาทักษิณแล้วประกาศไม่เอาประยุทธ์ด้วยพรรคไหนวะ
เออไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมมันก็ได้บอกเชื่อเราสิกระแสประยุทธ์เนี่ยจะอยู่ต่อโอ้โหจะมาแจงด้วย3ปัจจัยประยุทธ์เป็นนายกที่สัตย์เอ้ไม่ใช่ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์โอ้ยลืมเติมมีผลงานชัดเจนตรงไหนว่าหาไม่เจอเลยว่ะแล้วก็2ไอ้พรรครวมไทยรวมเถิดอะไรนี้มีนโยบายมุ่งแก้ปัญหาประชาชนแล้วก็3คนที่มาร่วมงานกับไอ้พรรครวมไทยอะไรนี้เป็นคนมีภูมิหลังที่ดีและเก่งเก่งใช่นะครับท่านผู้ชมไปโบอีสานอะไรประมาณนี้แต่ก่อนณัฐวุฒิใส่เกลือได้ออกมาบอกนะเนี่ยพอต่อหน้าพ่อของอุ้งอิงเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะแทบจะใช้เข่าเดินกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแล้วมีอยู่ช่วงนึงนายกทักษิณชินวัตรนั้นขาอ่อนเปี้ยไม่มีแรงนะครับท่านผู้ชมตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นอะไรสักอย่างนึงที่ไหนได้ไม่ใช่เว้ยเฮ้ยณัฐวุฒิใส่เกลือบอกเจอไอ้โบมันเลียนะครับท่านแขนขาไม่มีแรงกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีกับนายเสรีวงศ์มนทามนี้ก็ได้ออกมาสอนสลิ่มให้แน่อย่างนั้นเลือกอย่างนี้ทำอย่างก็สลิ่มนั้นไม่มีความคิดที่จะเลือกเองได้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีโดยถ้าเกิดนายเสรีนี่ยังมีบทบาทหรือว่ามีภาษีพอนี้รอบที่แล้วการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกทมนี้คงจะไม่พ่ายแพ้ยับเยินนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้ไม่เลือกเราเขามาแน่นั้นก็ได้ใช้เพียงนายสายลมครับท่านเพราะอะไรไม่มีใครฟังแล้วนะเนี่ยเออก็แน่เสรีเว้ยเฮ้ยทำใจไว้หน่อยถามทำใจทำไมทำใจว่าตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะเนี่ยไม่เหมือนกับตอนที่มันไปเป่านกหวีดนะครับท่านผู้ชมตอนนั้นแม่มึงเอ้ยอะไรพูดมานิดนึงเออถอนหายใจนิดนึงมวลชนยังเฮเลยนึกว่ามันพูดนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เป่านกหวีดปิ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 ดแล้วมันยังไงแล้วก็จะไม่ได้ยินสิ่งที่คนอื่นพูดเข้าหูเรานะครับท่านผู้ชมเพราะมัวแต่เป่าอยู่นั่นเองกันเลยทีเดียวครับท่านเพราะเป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆไม่หยุดยั้งส่วนตอนนี้ต้องแถลงการเบื้องต้นก่อนครับท่านวันนี้เกือบจะไม่มาอ่านข่าวแล้วตอนแรกจะไปซื้อรถแล้วนะครับท่านผู้ชมถามรถอะไรจ้ารถราคาใช่หรือไม่บอกใช่เว้ยเฮ้ยโดยแห่จองปอร์เช่พานาเมร่าขายแค่600,000จากราคาเต็มเฉียด5 ล้านตอนแรกผมก็ใจนั้นแล้วนะครับผู้ชมจะขายบ้านแล้วนะเนี่ยเอาเงินไปซื้อสดก่อนแล้วยังไงสุดท้ายบริษัทแจ้งว่าราคาผิดครับท่านก็ตกลงก็6 ล้านกว่า5 ล้านกว่านะครับท่านผู้ชมก็อดซื้อกันเลยทีเดียวครับท่านก็ต้องโชว์ก่อนนะเนี่ยอุ้ยตอนแรกว่าจะไปซื้อแล้ววันนี้กูไม่อ่านข่าวแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าเออแจ้งผิดครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมชีวิตไม่เข้าข้างเราเลยนะเนี่ยก็ยังคงต้องนั่งรถตุ๊กๆต่อไปหรือว่ารถ3 แถวครับท่านพร้อมกันนี้ไอ้โทรศัพท์นี่มันก็โหลดช้าเหลือเกินกันเลยทีเดียวผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแล้วส่วนตอนนี้น็อตกองสลากพัดก็ยังซวยต่อเนื่องไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมโดยบังคับแจ้งจับชักยังไงอ้างเป็นตำรวจบุกบ้านแม่ค้าสาวบังคับแจ้งจับกองสลากพัดขายหวยเกินราคาแจ้งเข้ามาเมื่อ2 ชั่วโมงก่อนตอนนี้ครับท่านก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมตอนนี้วุ่นวายวุ่นวายกันไปหมดแล้วนั้นสถานการณ์ภายภาคหน้าจะเป็นต่ออย่างไรนี่ผมก็ไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยแต่ว่าน็อตกองสลากพัดนี้อาจจะพลาดตรงที่ว่าออกมาเออเหมือนกับว่าโชว์นะครับท่านผู้ชมปีนี้ขายได้18,000 ล้านอะไรประมาณนี้เพราะว่าประเทศไทยนี้และก็อีกหลายๆประเทศหรือเปล่านั้นไม่รู้นะครับท่านผู้ชมเคยอยู่แต่ประเทศไทยทำดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินครับท่านสุดท้ายก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะโดนไปอีกอันนึงนะครับท่านผู้ชมโดยแม่ค้าออนไลน์เชียงใหม่สุดงงหลังถูกชายอ้างเป็นตำรวจบุกบ้านกดกิ่งแล้วก็เรียกให้ไปสอบปากคำแล้วแจ้งความจับกองสลากพัดในฐานะผู้เสียหายซื้อหวยเกินราคาก่อนเผยมีการสุ่มเลือกผู้เสียหายตำบลละ1 คนอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาเบื้องต้นต้องอ้างก่อนว่าเป็นจากเดลีนิวครับท่านแล้วถ้าเกิดไม่อ้างล่ะไม่อ้างก็จะลือหายได้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้ประชาชนทั้งหลายอยากจะเห็นนะเนี่ยความสามัคคีบอกอยากจะเห็นใครอยากจะเห็นโบ้เสกสกลนะครับท่านผู้ชมพร้อมกับตู่จตุพรพงษ์พันธ์มาทำอย่างไรจ๊ะมาเช็คแฮมกันนะเนี่ยเพราะว่าเพื่อนไม่เคยอ๋อไม่ได้จะร้องให้พ่อไม่ได้ถามทำไมเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์แล้วมันจะซวยใหญ่นะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์เรื่อยๆไม่หยุดยั้งส่วนดาราสาวไต้หวันครับท่านอันหลิวชิงนี้ก็ได้วิดีโอขอบคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ส่งผลให้คุณชูวิทย์นั้นยิ้มแป้ไม่หยุดยั้งเลยนะครับท่านผู้ชมขอบคุณชูวิทย์ช่วยเหลือหวังจะได้เจอกันที่ไทยต่อจากนี้ไปครับท่านก็เป็นดารานักแสดงชื่อดังนะครับท่านผู้ชมอันหลิวชิงหรือว่าชาลีอะไรสักอย่างนึงนั่นเนี่ยก็มีที่น่าจับตามองว่าจะเป็นอย่างไรครับท่านเรื่องนี้ก็วุ่นวายวุ่นไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมต้องจับตามองต่อไปว่ากระแสสลิ่มลอดช่องนั้นจะเป็นอย่างไรแล้วถ้าเกิดประยุทธ์มันได้ลงเลือกตั้งนั้นเนี่ยแล้วถ้าเกิดเป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับ1นี้ก็สะใจเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าการพ่ายแพ้นั้นน่าจะมาอีกไม่ช้าแต่ละคนดีๆทั้งนั้นครับท่านโบอีสานไตลงอะไรแบบนี้โอ้ยคุณภาพครับแก้วก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแต่รู้อย่างเดียวว่าอยากสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นัดวิวช็อปครับท่านจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม